อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะต้อนรับกันเข้ามาฟังเรื่องราวจากทั่วโลกที่ทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS <ส>นํามาฝากกันเช่นเคยนะคะแล้วก็ติดตามกันได้เช่นเคยผ่านทางช่องทาง podcast ต่างๆค้นหาคําว่าหน้าต่างโลกนะคะหรือว่าที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m วันนี้อยู่กับคุณทิพตะวันทีรนัยพงษ์และดิฉันวินิฐาจิตกรีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายมาฝากดิฉันก็จะเป็นสายสุขภาพเหมือนเช่นเคยอาหารอะไรควรกินไม่ควรกิน แคลอรี่อะไรมันไม่ได้เท่ากันสัทีเดียวเออเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องแคลอรี่ก็ต้องเรื่องกินก่อนค่ะทีนี้เรื่องกินอันนี้เป็นเรื่องที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนแล้วก็เราสองคนเองก็เจอเหมือนกันหลังจากที่ต้องบอกว่าส่วนตัวนะที่ฉันมองว่าโควิด -19 มันเข้ามาเปลี่ยนเรื่องนี้ก็คือเวลาที่เราไปร้านอาหารมันอาจจะไม่มีเมนูเป็นเล่มๆให้เห็นแล้วแต่เหมือนตอนนี้เรื่องนี้ยกำลังเป็นประเด็นใหญ่ ที่ประเทศบราซิลใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประเด็นใหญ่ไม่ใช่แค่เออไม่ใช่บราซิลทั้งประเทศเป็นส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในรัฐเอ่อริโอเดจาเนโรนะคะเพราะว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนมิถุนายนค,คุณผู้ฟังเขามีการออกกฎหมายการทางการกฎหมายฉบับนี้ระบุไว้ว่าร้านอาหารแล้วก็บาร์ต่างๆของเมืองนะคะจะต้องมีเมนูที่เป็นเล่ม จะต้องมีจะต้องมีคือบังคับเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนเนี้ในร้านอาหารที่ริโอเนี่ยไม่ค่อยมีละอ่ากำลังจะถาม<ะ>อยู่เลยว่าไม่มีหรอจะเจอแต่เป็นแบบ QR วอารคอ่ะเข้าไปในร้านแล้วก็สแกนเ,เขาบอกว่าคือที่บราซิลเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงบ้านเราด้วยนะคะที่เวลาเราไปร้านอาหารช่วงโควิด1 9ลดการสัมผัสเ,เพื่อความปลอดภยัยเดินไปไม่ต้องพูดคุยกับพนักงานไม่ต้องมีพนักงาน คุณสแกนหยิบมือถือขึ้นมาสแกนค r code คดูเลยว่าในโทรศัพท์เนี่ยมีเมนูอะไรบ้างสนใจอะไรก็กดสั่งเดี๋ยวนี้ที่ฉันเห็นอะอย่างในบ้านเราอะคือสแกนแล้วแบบสั่งไปเลยนะไ,ยไม่ต้องสั่งกับพนักงานที่ฉันเจอแล้วร้านบ้านเราที่ไม่ไม่เหลือเป็นเล่มๆให้แล้วแล้วจากเดิมที่อาจจะเคยแบบติกระดาษอะไรเงี้ยอ่ชไม่มีคือนึกถึงคุณแม่คุณ<อ>พ่อที่ปกติจะส่ง q r วอารคก็ยากแหละอย่างเงี้ย คือใช่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตอนนี้เรื่องของเมนูจะเป็นเล่มหรือว่าเป็น QR โค้ดเนี่ยกลายมาเป็นข้อถกเถียงในบราซิลโดยเฉพาะที่ริโอนี่ยนอกจากเรื่องของตัวกฎหมายอันนี้คือตัวสมาคมบาร์แล้วก็ร้านอาหารบราซิลเองคือเขามองว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้รัฐบาลไม่ควรเข้ามายุ่งคือควรที่จะเป็นสิ่งที่แต่ละร้านอ,อยากทําอะไรก็ทําเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายกลุ่มอยู่แล้วเพราะว่าพอออกกฎหมายมาแบบเนี้ย มันก็มีข้อถกเถียงกันเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าสรุปแล้วคือมันมีทั้งคนชอบแล้วคนไม่ชอบอ่ะ,ะคืออยากอ,อาถามตัวดิฉันเองเลยดิฉันก็จะชอบจับไปเล่มๆคือคนที่มีอารมณ์แบบชอบจับเอะอะไรอ่ะของหรือว่าดูอ,อะไรที่มันอยู่ในเล่มแล้วมันจับได้อ่ะเข้าใจเข้าใจเออแล้ว<ะ>แบบเวลาเข้าไปนั่งอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่สะดวกกับการใช้โทรศัพท์มือถือมาสแกนหรือว่าอาเป็นคนอายุเยอะๆหน่อยหรือว่าไม่ถนัดเรื่องของเทคโนโลยีใช่ เอาหยิบมือถือหรือบางทีเขาบอกว่าบางคนเนี่ยอยากจะใช้เวลาแบบกับครอบครัวอ,อยู่กับเพื่อนๆนไม่อยากจะจับโทรศัพท์แล้วแบบอ,ออกกดกับตัวเองว่าโอเคเราจะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ดิจิตลอลเลยเลยนะก็อยากจะเปเล่นเล่มแล้วก็ตัวร้านอาหารในริโอเองเนี่ยหลายร้านที่เป็นร้านเก่าแก่เขาบอกว่าบางร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าร้อยร้อยมากกว่าร้อยปีใช่ค่ะคือเขาเป็นแบบเป็นเมืองเก่าเนาะ,ะแล้วก็มีแบบ ประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยคือร้านที่อยู่ในแท็บนั้นเนี่ยบางทีคือพนักงานเอ่ยที่เขาก็เป็นเจ้าของร้านด้วยรับธุรกิจสืบทอดกันมามเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามันมันมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นมันเป็นสเสน่ห์ของร้านอาหารเขาคือเวลาลูกค้าเดินเข้ามามานั่งพนักงานก็จะเดินมาละมาพูดคุยทักทายนะคะแล้วก็หยิบเล่มอาหารมาให้ดูแล้วก็แนะนําว่าอาหารวันนี้มีอะไรบ้างพูดคุยต้องมีเหมือนกับเป็นปฏิสัมพันธ์อ S <S <S สเสน่ห<ช>์วัฒนธรรมเขาแล้วก็มีการพูดคุยเหมือนแลกเปลี่ยนแล้วทําให้แบบ <S 2> <S 2> วันนี้เป็นยังไงเจออะไรมาอ,อากาศดีไหมนุนนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็รับออเดอร์ไปแล้วก็ไปทํามาให้กินเนี่ยคือเขาก็มองว่าคือถ้าเราใช้แค่ QR code อะเสน่ห์ตรงนี้มันหายไปอืมอ๋อแต่ว,ตว,ว่าหลายหลายคนอาจจะคิดเหมือนดิฉันมาว่าคือถ้ามันเป็นเมนูเล่มอย่างเคยเคยคุ้นๆย่างหนึ่งเลยอะอาจจะเป็นคนเห็นแก่กินให้ความสําคัญกับอาหารมันจะเห็นรูปชัด อ๋อ oh, ใช่อันนี้เล่มมันใหญ่อันนี้เป็นเหตุผลหลักๆของหลายๆคนนะที่ชอบกับการที่เอามือถือหรืออะไรมาสแกนเมนูเพราะว่าเขาหนึ่งเขาบอกว่าเห็นรูปชัดอยากจะขยายเมื่อไหรก็ขยายได้จะซูมดูก็ซูมได้หรือว่าส่งให้คนอื่นก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้ว<ะ>คือมันเข้าถึงง่ายกว่ารวมไปถึงเป็นเรื่องของสิ่งพัดลอ้อมออเพราะบางร้านบอกว่าคือบางทีอ,อยากทําเมนูอะไรใหม่ๆอะ่ะถ้าคุณมีเป็นเล่มๆแล้วคุณจะทําเมนูใหม่หรือคุณจะเปลี่ยนข้อมูลอะไรบางอย่างในเมนู คุณมีห้าสิบเล่มคุณต้องทําใหม่ทั้งห้าสิบเล่มเลยนะแล้วของเก่าก็ทิ้งนะอ่าใช่อันนี้คือเขาก็มองว่ามันไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็ดูไม่ใช่แนวคิดแบบที่ที่รักโลกสักเท่าไหร่ยุคนี้ดังนั้นเขาก็เลยมองว่าเนีย่ยจริงแล้วเนี่ยเราก็ปรับตัวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วทําไมทําไมถึงต้องมาบังคับว่าจะต้องมีเล่มที่เป็นเล่มเล่มด้วยสําหรับเมนูนะคะแต่ไอเดียในลักษณะนี้จริงแล้วไม่ได้มีแค่ริโอเดชานิโรอย่างเดียวคืออย่างที่บอกว่าอ่ะริโอออกกฎหมายใช่ไหมเมืองอื่น รัฐอื่นๆในบราซิลเองก็กําลังคิดเรื่องของกฎหมายฉบับนี้อยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่แค่บราซิลเท่านั้นเขาบอกว่าไมามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐก็กําลังพิจารณาเรื่องของการร่างกฎหมายลักษณะนี้เหมือนกันที่บอกว่าบังคับว่าร้านทุกร้านเป็นร้านอาหารคุณต้องมีเมนูเป็นเล่มๆในขณะที่ถ้าไปดูที่อาร์เจนตินาบางเมืองค่ะออกข้อบังคับคนละเรื่อง คือออกข้อบังคับว่าทุกร้านต้องมี QR code ให้สแกนคือเป็นคนละด้านกันไปนเลยใช่ก็คือเหมือนกับหน้าหน้าจิตตังอะ่ะอ,อรัฐบาลของแต่ละประเทศก็จะมองว่าแบบนี้ควรสิ่งที่ดีแบบนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องมีห,หรือเปล่าอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงกันมาก็คือในหลายประเทศนี่แหละจากบราซิลแล้วก็เลยหลายชาติคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงนะใช่อยากรู้เหมือนกันว่าคิดเหมือนเราหรือเปล่าเพราะว่าดิฉันอะฟังแล้ว คือจริงๆเดิมทีก็รู้สึกอยู่แล้วว่ามัน <ฮะ S 1> ทุกทั้งสองทางมันมีทั้งข้อดีข้อเสียกถเพราะ,ฮะว่าสมมติว่าถ้าเกิดใครคิดเหมือนกันเรื่องของแบบการรักโลกการพิมพ์แล้วเมนูมันต้องพิมพ์สีแล้วบางร้านมันไม่ใช่แบบแค่กระดาษบางๆก็ไม่ได้ต้องมีเคลือบพลาสติกนู่นนี่นั่นเพราะมันอยู่กับอาหารอยู่กับน้ำเดี๋ยวคนนั้นทำหกคนนี้ทำหยดความชื้นอะไรต่างๆมันก็เป็นต้นทุนที่สูงแล้วหนึ่งสองมันก็ไม่ค่อยดีกับโลกเท่าไหร่ เมื่อก่อนดิฉันเคยทางานร้านอาหารด้วยนะเคยเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นยังไงคะเออแล้วคือทุกๆครั้งคือทุกๆวันที่ปิดร้านอนะคือเราก็จะต้องเอาเมนูที่เป็นเมนูเล่มอะมาทําความสะอาดด้วยคือ,อเพิ่มโปรเซสอีกอย่างหนึ่งไปซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีแบบแตะสแกนอย่างเดียวมันก็จะทําให้ลดปัญหารตรงนี้ซึ่งบางร้านรีเรื่องเวลาด้วยนะอันนี้ยังดีนะทําความสะอาดหลายๆคนคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนกันบางร้านเมนูเนี่ยจับปุ๊บโอ้โห ดิฉันไม่กล้าจับบางมบ้านี่ฉันสารภาพจริงๆดิฉันบางทีจับไปแล้วแบบมันเหนียวอ่ะใช่แบบเหนียวอ่ะไม่แน่ใจละวโมห์แอลกอฮอล์ดีกว่าขอร้านก่อนกรณีแบบนี้เราก็จะรู้สึกดีใจที่เขามีคิวอาร์โค้ดเป็นทางเลือกให้เราจริงๆทางที่ดีดิฉันคิดว่าคือดิโดยส่วนตัวดิฉันมองว่าอาจจะแบบคือทั้งสองทั้งร้านนี่ควรมีทั้งสองระบบเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายกลุ่มเหมือนกันก็คือต้องแบบเหมือนกับเจอินครึ่งทางใช่คือ แต่ละคนก็ชอบคนละแบบแล้วแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปแต่ถ้ามองในมุมส่วนนึกถึงแบบเรื่องของความเท่าเทียมจะสแกน QR code อ่ะคุณผู้ฟังมันต้องสมาร์ทโฟนไหมเอาใช่เขาบางคนไม่มีหรือไม่ก็มไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อสมาร์ทโฟนเข้าใจใแหละว่าคนส่วนใหญ่มีมแต่อย่างน้อยๆคนแบบสูงอายุหน่อย ไึงแม้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตดิฉันว่าก็ลำบากนะเพราะไม่ใช่ทุกร้านที่จะมีอินเทอร์เน็ตฟรีให้แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมี Data ให้ใช้ต้องจ่ายค่ารายเดือนซื้อดาต้า 3G 4G เดีคือหลายๆคนก็มองว่ามันมันคือการเปลี่ยนผ่านของยุคยุคดิจิทัลที่มันกําลังเข้ามาดังนั้นมันก็ต้องมีการปรับตัวนั่นแหละยังเป็นโจทย์ที่นานาจิตตังยากเนาะเหมือนกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอะ คุยเรื่องอาหารไปแล้วเมนูไปแล้วสั่งกับข้าวไปแล้วทีนี้คุณผู้ฟังอย่างที่สัญญากันไว้ตั้งแต่ต้น <c oughs> ก็คือเรื่องของแคลอรี่กินอาหารเรารู้อยู่แล้วว่าเราเอาแคลอรี่ก็คือพลังงานเข้าไปในร่างกายทีนี้มันมีงานวิจัยบวกกับการรวบรวมข้อมูลชิ้นใหม่เป็นการศึกษานะคะเขาบอกว่าแคลอรี่จากอาหารแต่ละอย่างกินเข้าไปเนี่ยมันไม่เท่ากันนะงงไหมว่าไม่เท่ากันยังไง พราะปกติแล้วอาหารแต่ละอย่างที่กินเข้าไปอะ่ะมันมันมีวิธีคํานวณแล้วมันก็ชมชนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงแต่ความไม่เท่ากันของเขาเนี่ยเขาหมายถึงว่าตัวเลขแคลอรี่ที่เท่ากันแต่มันไม่เท่ากันอ่าเริ่มงงสมมุติไม่เท่ากันยังไงคุณกินสามร้อยแคลอรี่ในมื้อนี้ดิฉันกินสามร้อยแคลอรี่ในมื้อนี้แต่อาหารที่เรากินเข้าไปเป็นคนละอย่างกันคุณภาพของสิ่งที่รับเข้าไปจะบอกว่าคุณภาพก็ได้จะบอกว่าเป็นกระบวนการผลิต ก็ได้ oh. แต่สุดท้ายแล้วพลังงานที่ร่างกายได้รับจะไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นหมายถึงคุณภาพของพลังงานหรือว่าไม่ใช่<อ>คุณภาพของพลังงานจริงๆมันขึ้นกับการนําไปใช้ด้วย oh. ขึ้นกับชนิดอาหารที่จะมีผลกับการย่อย oh. และดูดซึมด้วยอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจุลชีพในระบบทางเดิอนอาหารด้วยใครใอาจจะเคยได้ยินเรื่องของไมโครไบโอม ก็คือจุลชีพที่จะอาศัยในลำไส้ของเราแล้วก็แบบเป็นแบคทีเรียรที่มีประโยชน์คอยสร้างแกส๊สคอยตัวเป็นตัวย่อยตัวอะไรต่างๆนานานะคะนั่นแหละทีนี้การศึกษาชิ้นใหม่ชิ้นเนี้ยเขาบอกมาแบบนี้คืออ่ะสมมุติว่าเราจะลดความอ้วนเราก็จะต้องมานั่งนับแคลว่าจะพูดกันนับแคลเนาะนวัน,นหนึ่งเ,เลยนะคือ,อดิฉันว่าคือมันเยอะมากเลยอ่ะ เมื่อแต่มันมีแอปใช่ไหม,มที่ฉัน<ม>คิดว่าแอปพลิเคชนันที่แบบเรากรอกไปเลยว่าเรากินอ,อะไรกินอะไรกินอะไรแล้วเขาก็คำ<ๆ>นวณมาเลยวันหนึ่งเท่าไหร่ <c oughs> แต่จริงเราปรับพอจะประมาณได้ว่าเท่าไหนเท่าไหร่ทีนี้ไอ้ที่เราประมาณกันเนี่ยถ้าประมาณแล้วแต่ว่าเลือกชนิดอาหารไม่ถูกเนี่ยก็าอาจจะไม่เวิร์กอ่าเพราะว่าการศึกษาชิ้นนี้เขาแบ่งอาหารเป็นสองกลุ่มคือเขาบอกว่าแคลอรี่ที่เราได้มาจากอาหาร ที่เป็นอาหารต้นทางก็คืออาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปแล้วก็มีไฟเบอร์มีกดใหญ่เยอะๆเนี่ยกับอาหารที่เขาใช้คำว่าเป็น ultra p r o c e s s junk food อาหารขยะที่ผ่านกระบวนการแปรรูปบบมาเยอะๆเดาแล้วถึงแม้พลังงานเท่ากันแต่คุณภาพไม่น่ไม่น่าจะดีเท่านะาถูกต้องเป็นอย่างนั้นแหละเหตุผลที่ทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันมากเวลาเรากินเข้าไปในร่างกายเป็นเพราะว่าอาหารแปรรูปที่ อาจจะราคาสาบายกระเป๋ากว่าหากินง่ายกว่าสะดวกกว่าเข่าวร้านสะดวกซื้อก็ได้ก็อิ่มแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายเรามันย่อยแล้วมันก็ดูดซึมได้เร็วเร็วกว่าแค่ทางเดิอนอาหารส่วนบนอืก็ดูดซึมได้เกือบหมดแล้วซึ่งทางเดิอนอาหารส่วนบนเนี่ยเวลาดูดซึมแคลอรี่เข้าไปมันเป็นพลังงานที่เอาไปเลี้ยงร่างกายเกือบจะทั้งหมดแต่ว่าจุลชีพ ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเรามันจะอยู่ส่วนปลายของทางเดินอาหารก็แถวๆปลายลำไส้ใหญ่อันนั้นเนี่ยก็คือจะไปไม่ถึงเพราะว่าถูกซึมไปหมดแล้วตั้งแต่ช่วงบนไงทีนี้พวกจุลชีพอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่โตไม่มีโอกาสในการสร้างแบคทีเรียเป็นแบคทีรียที่ดีสร้างอะไรต่างๆที่มีประโยชน์กับลำไส้ของเราเขาเปรียบเทียบแบบนี้เขาบอกว่าระหว่างร่างกายเรากับจุลชีพเนี่ยเขามีสงครามกันอยู่ ขาจะคอยแย่งพลังงานกันอยู่ตลอดเวลาจากอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดเรากินอาหารที่เต็มไปด้วยไฟเบอร์ต่างๆ่มันก็จะย่อยยากย่อยช้ามันก็จะทยอยค่อยๆย่อยค่อยๆดูดซึมพลังงานตั้งแต่ทางเดินอาหารส่วนบนไล่ไปแบบตั้งแต่กระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จนกระทั่งขับถ่ายออกมาแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คืองานวิจัยเนี่ยเขาเปรียบง่ายๆแบบนี้เลยนะเป็นอาหารตะวันตกเราก็จะนึกภาพออกตามพวกแบบเแบอร์เกอร์ ส่กรอกเนื้อเบอร์เกอร์ใส่กรอกของโคคัสต่างๆแฮมเฮิมอะไรอย่างนี้น่ะอันนั้นน่ะก็คือเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีไฟเบอร์ดูดซึมไปได้ง่ายกินเข้าไปได้พลังงานไปแบบเต็มที่ทีนี้ถ้ามันเหลือมันเกินเราใช้ไม่หมดมันก็ไปเก็บเป็นดิฉันช่วงนี้หาเจออยู่แน่นๆอยู่นิดนึงนะคะนะคะนั่นแหละแล้วเขาก็เลยแนะนําเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือดูแลน้ําหนักเนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่ต้องมานับแคลอรี่อย่างเดียวอาจจะต้องดูเรื่องของอาหารด้วยเพราะว่างานนี้เขาไปทำวิจัยมาทดสอบเรื่องของการเผาผลาญแคลอรี่จากอาหารเป็นการทดสอบทางคลินิกเลยนะคะที่เขาเอาผู้ชายกับผู้หญิงที่สุขภาพดี<ะ>มาสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนเนี้ยเขาเอาเข้ามาทําการทดสอบอยู่ด้วยกันยี่สิบสองวันยี่สิบสองวันเขาจะแบ่งให้กินอาหารสองแบบก็คืออย่างที่บอกคืออาหารที่ไฟเบอร์เยอะ เป็นช่วงหนึ่งแล้วก็อีกช่วงหนึ่งให้กินเป็นตัวอาหารแปรรูปเยอะๆอ่ะทีนี้ผลเนี่ยคือระหว่างทดสอบไม่ได้ให้กินอย่างเดียวเขาก็จะมีการควบคุมด้วยว่าในแต่ละวันกินเข้าไปกี่แคลแล้วก็ใช้พลังงานไปเท่าไหร่โดยจะดูแบบจับตาพวกกิจกรรมที่ทำในวันนั้นรวมถึงมีการเอาเข้าไปในห้องที่เขาเรียก metabolic c ม a m b e r เป็นห้องที่วัดการเผาผลาญพลังงานการใช้พลังงานของร่างกายของเรา แล้วก็เก็บตัวอย่างอุจาระเพื่อจะเอาไปดูด้วยว่าพลังงานที่ใช้ไม่หมดแล้วมันออกไปกับอุจาระก็มีเหมือนกันก็จะมาคํานวณปรากฏว่าผลของอาหารสองชนิดเนี้ยเขาบอกว่าคือต่างกันคนละขั้วอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารตะวันตกที่เราบอกก็คืออ่ะนึกภาพอาหารเข้าใช้นะที่ฉันไม่ได้พูดนะเขาบอกว่าอาหารที่คนอเมริกันกินอ่าจะเป็นแต่ว่าแต่ว่าอาหารอเมริกันส่วนใหญ่ก็เป็นแบบ แปรรูปทั้งนั้นน่ะใช่เป็น<า>ซีเรียลใช่เป็นขนมปังขาว<ล>ชีสเยอะใช่เนื้อบดนะคะพวกเวเฟ,เฟอร์แฮมไส้กรอกแล้วก็เนื้อแปรรูปอื่นๆขนมหวานเต็มไปด้วยน้ำตาลแล้วก็ <c oughs> น้ำผลไม้ <c oughs> ตอนแรกีิฉันก็ว่าบนๆนะเออมันดูสุขภาพไม่ดีเลยแล้วฟังคุณวิทถาพูดก็ มันเป็นสิ่งที่ฉันกินทุกวันเลยฟังไปก็ะดุ้งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกเขาตัวเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเหมือนกันชีวิตเรามันโลกสมัยนี้มันเร่งรีบอันนี้มันง่ายคือบางทีเราก็มีแบบขนมปังนะหรือปลอดใจกันอยู่ก็แบบเวเฟอร์ติดกระเป๋าอะไร่าเงี้ยใช่มาลีหแต่คือแบบนี้ไม่ดีนะคือแคลอรี่คุณได้เท่าก็จริงแต่แหมไอซีเรียลแท่งอะี้ฉันเห็นบางคนใช่ติดกระเป๋าไว้เลยแต่ว่าคือพลังงานได้เท่าแต่ว่า ผลการศึกษาก็บอกแล้วว่าใช่ใช่ไม่ได้ดีเท่าเขาบอกเลยเป็นพวกซีเรียลแบบข้าวองอต่างต่างอเงี้ยบอกอแล้วก็รู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงคือถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารส่งเสริมจุลชีพเนี่ยอันเนี้ก็คือกินเข้าไปแล้วกว่ามันจะย่อยกว่ามันจะอะไรมีกากใยไปถึงลำไส้ใหญ่ก็จะมีกระบวนการหมักที่จะทําให้เกิดกรดเอร์และสารอาหารอะไรต่างๆเอยที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราอาหารจําพวกนี้เขาไล่มา ก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนต่างๆ mm. สายสุขภาพจะคุ้นหูกันดีนะคะ mm. พวกแบบโอ๊ตถ่วถัว่วสารพัดชนิดถ้าเป็นข้าวก็ต้องไม่ใช่ข้าวขาวไม่ใช่ข้าวขัดสีข้าวกล้องอย่างเงี้ยหรือว่าคุยนัวพวกธัญพืชต่ตางๆแล้วก็การชุดอาหารที่เขาให้ในเซตเนี้ยเขาจะเน้นถั่วผลไม้แล้วก็ผักเต็มไปด้วยกากใย,ายแล้วก็ไฟเบอร์จริงๆเลยนั่นแหละกินพวกนี้เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการ เหมือนกับป้องกันไม่ให้พลังงานเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายเร็วจนเกินไปสิ่งที่สังเกตได้ชัดก็คือสองหมวดอาหารนี้กินเข้าไปแคลอรี่เท่ากันแต่ประเภทแรกประเภทแปรรูปกินเข้าไปดูดซึมทั้งหมดใช้เก็บตามร่างกายทั้งหมดอีกประเภทหนึ่งไปถึงเจ้าจุลชีพที่ปลายลำไส้ซึ่งทำให้เกิด ผลการศึกษาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือจะมีพลังงานหรือว่าแคลอรี่บางส่วนที่สูญเสียไปในอุจจาระด้วยซึ่งอย่าง้จริงๆแล้วเป็นสิ่งดีใช่ไหมเป็นสิ่งดีสําหรับในมุมมองของคนที่อยากจะลดน้ําหนักไหมหรือว่าไม่อยากจะบริโภคแคลอรี่เกินคือดิฉันมองว่าเรื่องอาหารบางทีเราก็มองต้องมองไปถึงเรื่องแบบชีวิตประจําวันสภาพอาอกาศที่เขาพัฒนามาคือพัฒนาเรื่องของของเขาเรียกว่าอะไรอะ ทคโนโลยีอาหารนวัตกรรมเรื่องอาหารอืเรื่องของอาหาร process ไขมันเยอะๆอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตะวันตกเพราะอากาศเขาหนาวหรือเปล่าเขาต้องเก็บใช่ไหมเก็บแปรรูปเพื่อให้มันอยู่ได้นานกินได้นานหน้าหนาวไม่สะดวกจะไปล่าไปอะไรเอเชียบ้านเราก็แบบผักปลาอะไรเงี้ยเราเรามีอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วอ่ะของเราอ่ะจริงๆตั้งเดิมอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นอาหารต้นทางใช่ถ้าเราคิดง่ายๆน้าพริกผัก แทบไม่อะไรเลยซึ่งแบบนั้นก็มีสุขภาพทําให้มีสุขภาพดีทําให้อายุยืนแต่จริงในการทดสอบอันนี้ยแม้แต่ดิฉันเข้าใจว่าน้ําพริกผักน้ําพริกอาจจะยังไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเขาจะเน้นแบบไม่แปรรูปอก็คือไม่บดไม่ขัดสีไม่ร่อนไม่อะไรอย่างเงี้ยถ้ากินถั่วก็กินถั่วให้เป็นเป็นเม็ดไม่เอาถั่วบดอืมโอ้อันนี้ก็เป็นการทดลองใช่แต่ว่าจริงๆสายสุขภาพอ่ะบางคนเขาก็ทํากันแบบนี้คือถ้าคนที่แบบเป็นอาหารต้นทางจริงๆเขาก็จะบอกว่า ถ้าอะไรที่คุณเห็นสมมติคุณจะซื้ออะไรสักอย่างกิน<อ>แล้วสมมติเขาบอกว่าอันเนี้ยเมนูไก่<อ>แต่หน้าตามันไม่เป็นไก่มันไม่เป็นปั้นเนื้อ,อ,อมันมาเป็นมันมาเป็นก้อนหรือว่ามันมาเป็นสับเป็นซอยหมือว่ามันมเป็นผงอกไก่ปั่นอันเนี้ยก็คือไม่ต้นทางแล้วไงอ่ะมันคือ process ใช่มันผ่านกระบวนการไปแล้วเขถือสายแข็งก็จะอาจจะไม่เอาแต่เดี๋ยวนี้มีมีสายสุภาพเยอะนะแล้วคือผลิตภัณฑ์ที่เขาทําออกมาขายอ่ะ ่อนข้างเยอะทีเดียวหรือไม่บางอย่างที่มันแปลรูปไปแล้วดิฉันก็เห็นบางทีเขาก็จะแบบติดฉลากอะบอกว่ามาจากที่ไหนทํากระบวนการอะไรมาแต่ว่าถ้าสุขภาพเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบธรรมชาติเลยอะ่ะนั่นแหละก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันสําหรับคนที่อยากจะหันมาดูแลสุขภาพก็สามารถหันมาดูแลเรื่องของอาหารได้ก่อนเพราะว่าจริงๆข้อมูลในการศึกษาเนี่ยก็มีบอกด้วยนะคะว่าเรื่องของ จุลชีพในลำไส้เราเนี่ยที่ทำงานได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็มีผลต่อน้ำหนักตัวมีผลต่อเรื่องความอ้วนเหมือนกันเพราะว่ามันมีผลกับฮอร์โมนอิ่มฮอร์โมนหิวอะไรต่างๆถ้าถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ไม่รับเอามาฝากกันแล้วกันบางทีเราอาจจะโมแต่คิดว่าอุ้ยฉันกินน้อยฉันกินแคลไปเท่านี้แต่สิ่งที่ฉันกินเข้าไปคืออะไรไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยก็อ,อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ไส้กรอกทอดโอ้โหนี่พูดถึงวีประจาวันอยู่คือจริงๆอ่ะนอกจากจะกินอาหารให้ดีแล้วเนี่ย ก็ต้องออกกําลังกายด้วยนะใช่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจริงๆอ่ะเป็นเป็นเบสิกที่แบบดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าคือควรจะทํายังไงแต่ปัญหาคือแบบมันไม่ง่าย <c oughs> เราก็ด้วยทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอ่ะก็เป็นความท้าทายที่ต้องดูแลตัวเองกันต่อไป <c oughs> ดังนั้นหรืออะไรเล็กน้อยแถมเรื่องนี้เรื่องสุขภาพเหมือนกันสําหรับเอาใจคนที่โอ้ย <c oughs> ไม่ชอบวันจันทร์เลย เคยได้ยินตัวเองบ่นไหมคะเคยได้ย hmm. hmm. mm ินเมื่อก่อนเป็นแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่เป็นนะเพราะว่าทำงานทุกวันต้องทาทุกวันบางทีต้องแบบว่าทําตั้งแต่วันอาทิตย์แล้ววันหยุดก็ยังทาแบบก็ยังเตรียมงานอยู่นะคุณผู้ฟังก็คือเขามีสถิติออกมาที่ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันจากที่ประชุมประจําปีของสมาคมโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อังกฤษเขาบอกว่าคุณบอกว่างานหนักไม่เคยฆ่าใครเนี่ยไม่จริงอื เพราะว่ามีสถิติออกมาบอกว่าสถิติคนหัวใจวายวันจันทร์กุ้งสูงสุดนีฉันเห็นข้อความนี้เว็บแรกดิฉันมันต้องเป็นเพราะแบบนี้แน่เลยเออเพราะแบบอยากทํางานอะไรอย่างงี้ยใช,ใช่คือผู้นําทีมวิจัยจากกองทุนดูแลสุขภาพและสังคมเบลฟาสเขาบอกว่าเจอความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องทางสถิติยังมีนัยสําคัญระหว่างช่วงเวลาเริ่มต้นสัปดาห์การทํางานกับการเกิดภาวะหัวใจวายชนิดรุนแรงนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามศึกษาระหว่างช่วงปี2013ถึง2018มีผู้ป่วยเขาบอกว่าอันนี้อ้างย้อนไปนะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์ของที่ไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือเขาบอกว่าผู้ป่วยมีถึงกว่าหนึ่งหมื่นคนที่ถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลในวันจันทร์ออืืมม ในวันจันทร์อ่ะคือยอดคนที่หัวใจวายแล้วต้องเอารถพยาบาลไปรับไปส่งโรงพยาบาลอ่ะพุ่งสูงสุดก็เลยเป็นที่มาของสถิตินี้ซึ่งก็หมอก็บอกแหละว่ามันก็เป็นไปได้ที่อาการแบบนี้มันอาจจะทายหรือว่ามีหลายสาเหตุร่วมกันที่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องวันจันทร์อย่างเดียวอย่าไปโทษวันจันทร์แต่เมื่อกี้ที่คุณวิสาเล่าดิฉันแอบยิ้มนะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเป็นดิฉันนะดิ่ฉันอาจจะไม่วายวันจันทร์ดิฉันวายวันศุกร์ ดีใจไม่หยุดดีใจมาก <c oughs> จนหัวใจวายสำหรับดิฉันวันศุกร์ก็คือเหนื่อยมาทาั้งวัน <c oughs> เหนื่อยมาทั้งสัปดาห์ <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> แล้วก็ช็อตนะคะ <c oughs> แต่คุณหมอเนี่ยบอกเลยนะว่าถือว่าเรื่องของการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทํางานหลังจากวันหยุดที่ทำให้หลายๆคน <c oughs> งงแงว่าไม่อยาก <c oughs> ให้วันหยุดหมดลงเลยอันเนี้เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างเขาบอกว่าเหมาะสม <c oughs> แล้วก็เรียกว่าทรงอิทธิพลมากที่สุด แล้วในอดีตก็มีงานวิจัยระบุถึงเอาไว้แล้วไม่น้อยเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของวงจรชีวิตที่มันส่งผลกระทบทางจิตวิทยาบางคนอาจจะเกิดถึงก็เป็นอาการซึมเศร้าเนาะอาจจะเคยได้ยินกันบ้าง m o n d Blues อ่าใช่ใช่วงบ่ายช่วงคืนวันอาทิตย์ที่จะเริ่มต้นวันจันทร์เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยทางการแพทย์กันมาบ้างอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะมีงานวิจัยบางชิ้นที่เขาบอกว่า ภาวะหัวใจวายวันจันมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาของ daylight saving time s Times, เวลาการปรับเวลา mm hmm. อของซีกโลกตะวันตกทําให้คนที่นอนนาน,น,านวันอาทิตย์แล้วพอถึงช่วงที่แบบปรับตัวไม่ได้ถูกต้อง mm hmm. ร่างกายปรับตัวไม่ได้ต้องตื่นเร็วขึ้นเครียดขึ้นเตรียมตัวอะไรมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกับอาการซึมเศร้าอาการวิตกกังวลนําไปสู่ภาวะหัวใจวายวได้เหมือนกันอเรื่องของสุขภาพก็ต้อง ใส่ใจกันพอสมควรนะ,ค,ะคือเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยอืม,มีผลทุกอย่างนะคะก็อ่ะตั้งกำลังใจให้ตัวเองกันนะ,ะไปทำงานก็ได้เงินนะคะก็สู้กันต่อไปคุณผู้ฟังและนี่คือเรื่องราวน่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะติดตามฟังเรากันได้เช่นเคยทุกช่องทางพอดแคสต์ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือที่ w w w t h th a i p b s p o d c a s t c o m นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hi PBS Podcast View the World via the voice.